ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521นะคะคือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมะเดชานะคะซึ่งน้ำมันมะเดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะพี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะแต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะงั้นถ้าเราไปทำอาหารครับได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะเย้พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอนนี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยแล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะมีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหมง่ายครับต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับขอบคุณค่ะเมื่อตะกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนตอกไข่โอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อนชุบแป้งแป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้แป้งทอดใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบเกล็ดขนมปังจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคลุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะครับแล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเ
คตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูกใส่ไปเลยทีละหลายๆลูกนะครับไหนใครหิวแล้วบ้างผมครับผมกลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนมาขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับแม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังพร้อมแล้วครับตอนนี้หยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูกหน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยสองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับครับกินแล้วนะครับชิมเลยมั้ยชิมมันดีกว่าก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชอุ่มขนาดเนี่ยครับหนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะวันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชนศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน